ฉันควรตัดผมแล้วนะคะฉันควรตัดผมแล้ว第十课我该理发了บทที่10ฉันควรตัดผมแล้วนะคะเราจะมาเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดผมนั่นเองนะคะก็เหมือนเดิมก่อนอื่นเราก็จะมาเรียนคำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์ของเรานะคะเราใช้ซูมให้โอเคเชิงซื้อนะคะคำศัพท์คำที่หนึ่งหลีฝาหลีฝาที่จริงหลีอันนี้เป็นเสียงสามนะคะแต่พอเสียงสามเสียงสามกับเสียงสามเจอกันเสียงแรกก็ต้องกลายเป็นเสียงสองก็เลยอ่านว่าหลีฝาหลีฝาก็คือตัดผมนะคะต่อไปคำที่สองคำว่าหลีหลีถ้าอ่านเป็นเสียงก็หลีครึ่งเสียงก็หลีหลีก็คือตัดนะคะตัดต่อไปคำที่สามคำว่าชงหลายชงหลายแต่ไหนแต่ไรมานะคะแต่ไหนแต่ไรมาคำที่สี่หลีฝาเตี้ยนหลีฝาเตี้ยนร้านตัดผมนะคะหลีฝาเตี้ยนร้านตัดผมต่อไปคำที่ห้าหนึ่งกั้นหนึ่งกั้นหนึ่งเสียงสองกั้นเสียงสี่เหนิงก้านเหนิงก้านคืออะไรเหนิงก้านคือเก่งหรือว่ามีความสามารถนั่นเองนะคะเหนิงก้านต่อไปคำที่หกคำว่ากะกะเสียงสามนะคะกะแปลว่ากล้านะคะกล้าการกล้าต่อไปคำที่เจ็ดหลีฝาชื่อหลีฝาชื่อนะคะหลีเห็นไหมเราจะแจกเป็นเสียงสองหมดเลยหลีฝาชื่อเมื่อกี้หลีฝาเตี้ยนร้านตัดผมอันนี้หลีฝาชื่อช่างตัดผมถ้าเราชื่อถามต่ออีกล่ะมีจนมาย่ามแล้วคุณเป็นอะไรหรอปวดหัวตัวร้อนนั่นไม่รับประสันขจัดแต่พิการนะคะนิยมเฉลยเสื้อทำงานไม่ปกติเธอก็บอกสั้นๆว่าวอโถเอินถึงอ้าวคุยเลยอย่างนี้แหละสั้นๆง่าย